สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการย่อหนังดีจะมาวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่ได้รับเสียงวิจารณ์และรายได้อย่างถล่มทลายกับภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ตัวละครโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชันนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตนผนวกกับการตีความของนักแสดงนำอย่างวาคินฟีนิกซ์ซึ่งได้ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าตัวละครโจ๊กเกอร์คนนี้เปลี่ยนแปลงจากคนธรรมดากลายเป็นวายร้ายที่ร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ได้อย่างไรนอกจากนี้แสงสีภายในภาพยนตร์ยังมีความสวยงามและมีกลิ่นอายของยุค80อีกด้วยภาพที่ฉายออกมาแสดงให้เห็นถึงความอวดโอ้ของโลกใบนี้รวมไปถึงจิตใจอันวาวุ่นของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองก็อตแธมอันเหลวแหลกแห่งนี้ย่อหนังดีในวันนี้นอกจากจะมาแชร์ความรู้จากหนังเรื่องนี้แล้วก็ยังจะเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาและตอบคำถามที่คุณผู้ชมอาจจะยังสงสัยอยู่อีกด้วยโจ๊กเกอร์สอนอะไรกับเราภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครจากคนธรรมดากลายมาเป็นโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์นั้นมีชื่อว่าอาร์เธอร์เฟล็กถือแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่จิตใจดีและอบอุ่นแต่ว่าเขากลับมีปัญหาผิดปกติทางด้านสมองทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมอาการหัวเราะได้อาการของอาร์เธอร์นั้นสร้างความลำบากใจและความกระอักกระอ่วนให้กับคนรอบข้างเป็นอย่างมากอาเธอร์จำเป็นต้องพึ่งยารักษาจึงจะสามารถบรรเทาอาการของเขาได้อาเธอร์ต้องดูแลแม่ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เขาจึงต้องรับจ็อบแต่งตัวเป็นตัวตลกเพื่อเลี้ยงชีพแต่ด้วยความที่สภาพเมืองก็อตแธมไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่ทำให้เขากับแม่ค่อนข้างเลี้ยงตัวได้อย่างลำบากอาเธอร์มักโดนทำร้ายอยู่บ่อยๆเหตุการณ์นั้นทำให้เขาเริ่มแยกความจริงไม่ออกต่อมาเขาได้รู้จักแม่ว่าโทมัสเวนมีโอกาสที่จะเป็นพ่อของเขาแม่ของเขาป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเขาไปหาโทมัสเวนที่งานสังสรรค์อาเธอร์คิดว่าตัวเองเป็นลูกเลี้ยงและได้รับความรุนแรงจากครอบครัวเขาโดนโทมัสเวนตบหน้าไปหนึ่งครั้งตอนที่ไม่คิดว่าทุกสิ่งกำลังแย่ลงได้อีกนั้นเขาก็ถูกนักแสดงที่เขาแอบชอบเอาความฝันของเขาไปเล่นตลกทำให้สติสัมปชัญญะของเขาขาดลงในระยะเวลา122นาทีของภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะได้เห็นเหตุการณ์ที่อาเธอร์ได้รับการดูถูกอยู่เรื่อยๆคำดูถูกเหล่านี้ได้เปลี่ยนให้เขากลายมาเป็นโจ๊กเกอร์ในที่สุดและฉากที่ทำให้เราประทับใจก็คือความแตกต่างของโจ๊กเกอร์กับตัวตลกความแตกต่างของหนังตลกกับหนังโศกนาฏกรรมและความแตกต่างของการหัวเราะกับการมีความสุขแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะกลายเป็นโจ๊กเกอร์แต่ว่าอาเธอร์นั้นกลับเต็มไปด้วยความปรารถนาจริงๆแล้วเขาอยากจะเป็นนักแสดงตลกที่นำความสุขมาให้ทุกคนผ่านเรื่องตลกและมุกตลกต่างๆของเขาหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า stand up comedian หรือโจ๊กเกอร์ผู้ใช้มุกตลกหยอกล้อผู้ชมให้หัวเราะนั่นเองแต่น่าเสียดายที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นใจขนาดนั้นอาเธอร์จึงทำได้แค่แต่งตัวและแต่งหน้าให้กลายเป็นตัวตลกเพื่อให้คนอื่นมีรอยยิ้มแต่เพราะว่าข้อจำกัดในชีวิตจริงบวกกับความจมปลักอยู่กับเสียงหัวเราะย้อนและโดนเหยียดหยามทำให้เขากลายเป็นตัวตลกที่คนไม่สนใจใยดีเลยแม้แต่นิดเดียวอาเธอร์ที่พยายามทำตามความฝันได้รับบทเรียนและความเจ็บปวดมาอย่างมากมายไม่ว่าเขาจะพยายามมากเท่าไหร่เขาก็กลับถูกผู้คนหัวเราะย้อนไปหมดทุกครั้งและจากที่เขาโดนทำร้ายครั้งแล้วครั้งเล่านั้นก็ค่อยๆกัดกินหัวใจของเขาทีละนิดทีละนิดและในที่สุดก็ทำให้เขากูไม่กลับอีกต่อไปฉากที่วาคินฟีนิกซ์เต้นดังที่ปรากฏในภาพยนตร์นั้นทำให้เห็นว่าสภาพจิตใจของอาเธอร์นั้นเปลี่ยนไปจนแสดงออกมาแบบนั้นจากในตอนแรกที่เขาแต่งตัวแต่งหน้าเป็นโจ๊กเกอร์ถือป้ายกระโดดโลดเต้นแต่เมื่ออาเธอร์ยิงพวกที่บูลลี่เขาก็ลุกขึ้นเต้นด้วยลวดลายเชื่องช้าหน้ากระจกเขาก็เริ่มลุกขึ้นมาเปลี่ยนโฉมย้อมสีผมแต่งหน้าและเต้นที่บันไดแห่งหนึ่งในเมืองก็อตแธมทั้ง3ฉากนี้ก็เหมือนกับการที่เขาพลิกบทตัวเองอย่างสง่างามตั้งใจว่าจะไม่ใช่ตัวตลกที่ใฝ่หาความชื่นชอบจากคนอื่นแต่เป็นโจ๊กเกอร์ที่มีความหยิ่งยโสและภูมิใจในตัวเองความแตกต่างของหนังตลกกับหนังโศกนาฏกรรม2ประเด็นหลักๆในภาพยนตร์มาจากความคิดของตัวละครอาเธอร์เองความจริงผมคิดว่าชีวิตผมเหมือนกับหนังเศร้าแต่จริงๆแล้วเป็นหนังตลกต่างหากหนังตลกกับหนังเศร้าเมื่อดูแล้วค่อนข้างยากที่จะนำมาอยู่ร่วมกันแต่หากลองวิเคราะห์มองดีๆแล้วหนังตลกที่มีคุณภาพเรื่องหนึ่งไม่ว่าเนื้อแท้ของหนังจะเป็นตลกหรือเศร้า
ล้วนแล้วแต่ต้องใส่อารมณ์อีกด้านเข้าไปผนวกรวมกันเป็นหนังที่สุขตลกเศร้าสลับกันไปดังนั้นฉากผู้คนทั้งตลกและเศร้าที่ปรากฏในภาพยนตร์โจ๊กเกอร์มีอาจจะนับว่าแบ่งเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนแต่เป็นแค่เหรียญที่มี2ด้านเพียงเท่านั้นเวลาที่คุณกำลังจะก้าวต่อไปข้างหน้าก็เหมือนกับเหรียญที่กำลังหมุนอยู่ที่จะออกด้านขบขันและโศกเศร้าสลับกันไปแต่ถ้ารวมเข้าไปด้วยกันแล้วนั้นเรามักจะจดจ่ออยู่กับด้านตรงหน้าโดยเฉพาะด้านที่เป็นโศกนาฏกรรมทั้งตัดสินว่าชีวิตตนนั้นน่าเวทนาได้อย่างง่ายดายทอดฟิลลิปส์กล่าวว่าตัวละครอาเธอร์เป็นตัวละครที่สับสนในตัวเองเขาเป็นคนที่อยากแบ่งปันความสุขให้โลกใบนี้แต่ในระหว่างที่กำลังค้นหาตัวเองเขาได้กลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดกลุ่มชนชั้นต่อต้านเมืองก็อตแธมแต่ยังปลุกระดมผู้คนชนชั้นล่างที่ถูกกดขี่ข่มเหงทะลุผ่านความรุนแรงและอาชญากรรมที่ค่อยๆระบายออกมาอย่างไม่รู้จักจบสิ้นแน่นอนว่าเหตุการณ์ร้ายแรงนี้ไม่ควรถูกส่งเสริมและจะต้องถูกประณามแต่หัวใจหลักของภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์นี้คือเมื่อการเฝ้ารอคอยของสังคมขัดแย้งกับความคิดของคนหนึ่งคนควรจะต้องทำอย่างไรหลังจากที่เขาออกจากกรอบของตัวเองเพื่อเลือกเดินตามเส้นทางใหม่เขาก็กลายเป็นคนที่มีความสุขนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความแตกต่างระหว่างการหัวเราะกับการมีความสุขหากเราย้อนกลับไปในปี2012ที่มีการฉายภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight Rises ซึ่งได้เกิดเหตุยิงกราดในโรงละครแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตถึง12คนด้วยเหตุที่ว่าในปีนั้นครอบครัวที่ประสบเหตุร้ายรู้สึกหวาดระแวงตัวละครโจ๊กเกอร์หลังการสำรวจพบว่าฆาตกรในปีนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวละครอาเธอร์ที่ถูกสังคมมองข้ามโดยบูลลี่และถูกเบียดเบียนทำให้เขาเลือกทางเดินที่ผิดพลาดครั้งใหญ่อาเธอร์นั้นอยากทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งทำตัวเป็นคนอยู่ในกรอบและทำตามความฝันของตัวเองแต่ด้วยร่างกายของเขากลับทำให้เขานั้นไปที่ไหนก็ถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนข้างบ้านหรือแม้แต่คนแปลกหน้าซึ่งต่างก็คิดว่าเขาเป็นตัวประหลาดเนื่องจากอาเธอร์อยากให้สังคมยอมรับจึงได้แต่เขียนข้อดีของตัวเองลงบนสมุดโน้ตมาโดยตลอดรวมถึงการดึงปากตัวเองให้กลายเป็นรอยยิ้มหรือแม้แต่อุทิศตนทำหน้าที่เป็นโจ๊กเกอร์ให้ดีที่สุดยิ่งไปกว่านั้นอาการป่วยของอาเธอร์ทำให้เขาหยุดหัวเราะไม่ได้แม้ว่าจะทุกข์อยู่ข้างในก็ตามจนกระทั่งเขาร้องไห้สะอึกสะอื้อทั้งหัวเราะไปพร้อมกันความแตกต่างของการหัวเราะกับการมีความสุขนั้นได้กลายมาเป็นความรู้สึกสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งต่อภาพยนตร์และต่อไปเราจะมาตอบคำถามที่เชื่อว่าหลายคนทางบ้านคงสงสัยกับภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์นี้คำถามแรกหนังเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับหนัง DC เรื่องอื่นหรือไม่และจะมีภาคต่อไหมคำตอบก็คือในจักรวาล DC เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะจินตนาการให้ตัวละครอย่างโจ๊กเกอร์เป็นตัวเอกจึงไม่สามารถเชื่อมโยงกับผลงานอื่นในจักรวาล DC และหากได้ฟังจากผู้กำกับทอดฟินลิปแล้วเขาได้กล่าวว่าเขาตั้งใจให้หนังออกมาเป็นแบบนี้เขาหวังจะสร้างชุดผลงานตัวละครที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่สามารถนำมารวมกันได้อาการหัวเราะของอาเธอร์คืออะไรและมีวิธีรักษาไหมคำตอบก็คือเนื่องจากในตอนเด็กอาเธอร์ได้รับการบาดเจ็บทางสมองจึงทำให้เขาไม่สามารถควบคุมการแสดงอารมณ์ได้อาการนี้เป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งเหตุผลหลักก็คือสมองในส่วนที่ทำหน้าที่แสดงออกทางอารมณ์ได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกได้และยังไม่สามารถควบคุมการร้องไห้รวมถึงเสียงหัวเราะได้หลังจากวินิจฉัยอาการของอาเธอร์แล้วอาจจะต้องใช้ยามาระงับอาการของโรคคำถามสุดท้ายตัวตนจริงๆของอาเธอร์แล้วเป็นอย่างไรและมีความเกี่ยวข้องกับบรูซเวย์นหรือไม่มั่นใจว่านี่คือคำถามที่ทุกคนอยากถามมากที่สุดอย่างแน่นอนว่าจริงๆแล้วอาเธอร์นั้นเป็นลูกนอกสมรสของเพนนีที่เป็นชู้กับโทมัสเวนจริงๆใช่หรือไม่เนื่องจากแม่ของอาเธอร์ได้รับความรุนแรงภายในบ้านก่อให้เกิดปัญหาทางจิตและเพ้อฝันถึงเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงในตอนนั้นที่เธอเขียนจดหมายความรู้สึกถึงโทมัสเวนในจ้างของเขาในตอนท้ายของภาพยนตร์ก็ไม่มีรูปรวมของเพนนีกับโทมัสเวนหลังจากดูจบทุกท่านคงจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้รับกระแสตอบรับและรายได้ใหญ่ถล่มทลายและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ